นับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยาเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์กรองฝุ่นละอองเชื้อโรคและโลหะหนักที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนเทคโนโลยีจากเยอรมันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวแมเนเจอร์วอเตอร์ไอออนไนเซอร์เครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมเนเจอร์หวานน้อยฆ่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์อยากจะเปิดล็อกให้แพทย์แผนไทยสามารถปลูกในสถานพยาบาลเดิมพันวิชาชีพตัวเองเดิมพันสถานประกอบการตัวเองแล้วปรุงยาเฉพาะคนไข้เราจะมีนวัตกรรมไม่ใช่แค่ตามสิทธิบัตรต่างชาติแต่เราจะมีนวัตกรรมที่เราทำได้ตั้งแต่วันนี้ทันทีเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องการแพทย์อย่างเดียวแต่เป็นสงครามทางการค้าแทรกเข้ามาด้วยที่เราต้องรู้ทันที่เราต้องรู้กับชาติอื่นไปเจรจาทวงสิทธิ์ของคนไทยอย่างเป็นธรรมกลับมาด้วยครับกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกับผมอาจารย์ปานเทพ พงษ์พันธ์นะครับคณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับวันนี้มาร่วมบรรยายในหัวข้อกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในการจัดประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2562นะครับที่จริงทั้งสองท่านท่านอาจารย์อดรชัยคุณหมอชิรวัตรได้ครอบคลุมไปแทบทุกเรื่องแล้วนะครับผมจะขออนุญาตเก็บตอบเพิ่มเติมจากสิ่งที่ผมคิดว่าอาจจะยังทำความเข้าใจกับทัศนะการแพทย์แผนไทยแล้วก็พูดถึงเรื่องวิถีชีวิตชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับกัญชาอย่างไรบ้างนะครับผมคิดว่าหลายท่านที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขและกำลังได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญให้ใช้กัญชากับผู้ป่วยเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับบุคคลท่านหนึ่งในงานเสวนาของพรรคภูมิใจไทยเมื่อ2วันก่อนนี่นะครับท่านก็บอกว่าแปลกใจมากพอกัญชาไปอยู่โรงพยาบาลภาครัฐแห่งหนึ่งมีผู้ป่วยมา100กว่ารายผู้ที่ผ่านคุณสมบัติที่จะใช้อยู่จริง4รายหมายถึงว่าหมอไม่กล้าใช้และก็จะขอใช้ตามที่มีงานวิจัยสิทธิบัตรต่างชาติซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นข้อบ่งใช้เฉพาะสารสำคัญตัวเดียวเท่านั้นครับซึ่งหมายถึงว่าลักษณะของความไม่เข้าใจทำให้เกิดอุปสรรคสำคัญอย่างยิ่งครับในตอนต้นท่านอาจารย์อนันต์ชัยพูดถึงว่าซัพพลายเชนไม่สอดคล้องกับการใช้งานของที่ผลิตมีน้อยกว่าความต้องการในการใช้นี่ก็ด้านหนึ่งแล้วครับแต่เรายังเจอปัญหาข้อที่สองอีกก็คือเมื่อของมาใช้แล้วมาอยู่ในมือคนที่ไม่ต้องการจะใช้และไม่พร้อมใช้หรือไม่มั่นใจในการใช้ในขณะคนที่พร้อมใช้และเข้าใจในการใช้ไม่มีใครมีของครับผมว่าเรื่องนี้ไปไกลกว่าคำว่าซัพพลายเชนแต่เป็นเรื่องของการนำวัตถุดิบกัญชาที่อาจจะไม่สอดคล้องกับผู้ที่ต้องการใช้หรือพร้อมจะใช้นะครับกราฟที่ผมให้อยู่ให้ดูทุกท่านนี่นะครับเผื่อทุกท่านที่ทราบอยู่แล้วก็คงจะทราบแต่เพื่อเป็นการตอกย้ำว่ากัญชาเสพติดยากกว่าเหล้าและบุหรี่เป็นที่ยุติแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในยุคปัจจุบันเราสนใจเรื่องสารสำคัญเท่านั้นเองว่ามันเข้มข้นกว่าสมัยก่อนมันจะเกิดภาวะเสี่ยงอันตรายมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ผมก็อยากจะบอกว่าทัศนะอย่างนั้นเนี่ยคือทัศนะสกัดสารเข้มข้นที่เข้มข้นกว่าเดิมต่างหากในยาแผนปัจจุบันนะครับมหาวิทยาลัยรังสิตเราได้เริ่มวิจัยเมื่อ11ปีที่แล้วนะครับและเราก็มีผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นซึ่งไม่สามารถจำหน่ายได้ครับอยู่ในแค่ห้องแล็บภายใต้กฎกติกาเท่าที่มีนะครับ
เรามีน้ำมันเรามียาเม็ดละลายในปากนะครับและเราก็ยังมีสารสกัดกัญชาหรือตำรับยาไทยที่ทำในรูปของยาสมัยใหม่ที่สะดวกในการใช้มากขึ้นมีน้ำมันกัญชาที่มีทั้งสารสำคัญที่เลือกเอาได้ไม่ว่า THC CBN CBD และอื่นๆนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับผมจะชวนทุกท่านไปดูว่าความหวังกัญชากับโรคมะเร็งผมคิดว่ากัญชาถูกปลุกกระแสมาในรอบนี้นะครับเพราะโรคมะเร็งครับที่ผมคิดว่ากัญชาถูกปลุกกระแสมาด้วยโรคมะเร็งเพราะเป็นโรคที่ยังเอาชนะได้ยากอยู่ในปัจจุบันและก็โอกาสเสียชีวิตยังสูงอยู่โดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับหมายถึงว่าทั้งระดมการรักษาแผนปัจจุบันทั้งหลายแล้วก็ยังมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตเยอะอยู่เมื่อมีกระแสข่าวกระพือขึ้นมาว่ามีคนใช้กัญชาแล้วหายจากโรคมะเร็งคนก็มุ่งความหวังไปกับโรคมะเร็งเยอะมากแล้วก็ทำให้พืชตัวนี้กลายเป็นสมุนไพรที่มีการแอบใช้อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายเยอะที่สุดอยากจะเรียนทุกท่านให้ทราบว่าถ้าทุกท่านสำรวจคนรอบข้างและผู้ป่วยก็จะพบว่าไม่มีใครหากัญชาไม่ได้ครับในยุคปัจจุบันผู้ป่วยจำนวนมากมีกัญชามีน้ำมันกัญชาอยู่ในมือและแอบใช้อยู่ในปัจจุบันในระบบใต้ดินซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเรากำลังเผชิญปัญหาอะไรบางอย่างที่คนป่วยขอลงใต้ดินใช้ในสิ่งที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้มีมาตรฐานขนาดไหนมีมลพิษปนไหมหรือแม้แต่ตัวสารสำคัญก็ยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ขอจะเลือกใช้ถ้าในระบบทั้งหมดในตอนนี้ยังไม่ตอบโจทย์ประชาชนก็จะยังไม่เข้าโรงพยาบาลภาครัฐที่ร้อยคนมีโอกาสได้ใช้กัญชา4คนเขาก็จะแอบลงใต้ดินต่อไปนะครับแน่นอนครับความหวังกับกัญชากับโรคมะเร็งถูกเผยแพร่โดยดร.สุรางค์ นิรวัฒน์นะครับซึ่งอยู่ที่ม.รังสิตตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์เมื่อ8ปีที่แล้วว่าสาร THC มีส่วนในการทำให้เซลล์มะเร็งทางเดินน้ำดีซึ่งได้มาจากเซลล์จากผู้ป่วยจริงที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับแล้วก็เซลล์มะเร็งฝ่อตายลงชิ้นนี้เป็นชิ้นเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับตอนที่ยังไม่มีกระแสกัญชาแต่แน่นอนครับมันเป็นแค่หลอดทดลองมันไม่ได้ยืนยันว่าสุดท้ายแล้วในมนุษย์จะสามารถใช้ได้ตามที่เราทดลองในหลอดทดลองหรือไม่ต้องทดลองในหนูทดลองต่อครับหลังจากนั้นเราก็พบเรื่องสำคัญต่อมาก็คือเรื่องสารสำคัญในปีนี้นะครับเราพบว่าสาร THC ซึ่งออกฤทธิ์ทำให้เมาเมื่อออกซิไดซ์คือโดนออกซิเจนกลายเป็นสาร CBN มีฤทธิ์ทางจิตประสาทน้อยกว่า THC มีผลในการยับยั้งเซลล์มะเร็งปอดคราวนี้ในหนูทดลองหมายถึงว่าเราเริ่มรู้จำนวนโดสที่จะใช้ในมนุษย์มากขึ้นแต่นั่นก็ยังเป็นหนูทดลองครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะวิจัยต่อไปในเรื่องของการทดลองในมนุษย์กลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่เป็นลำดับขั้นตอนต่อไปนะครับแต่การที่เรารู้อย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเราสนใจแต่สารสำคัญอย่างเดียวเพราะเรารู้ว่าสารสำคัญทั้งหมดในงานวิจัยทั้งหมดณถึงวินาทีนี้ล้วนแล้วแต่มีไว้เพียงสูงสุดคือชะลอการเจริญเติบโตไม่ถึงขั้นการรักษาได้ครับในจุดนี้เองนะครับทางมอร์สิตก็ได้เอาเซลล์มะเร็งปอดของผู้ป่วยจริงเหมือนกันนะครับผู้ป่วยในมนุษย์เนี่ยแล้วก็ไปเพาะในหนูทดลองด้วยการฉีดกระตุ้นเข้าไปแล้วก็ใช้สารที่ชื่อ CBN บริสุทธิ์สกัดเองได้นะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปเช่นเดียวกันนะครับผลปรากฏว่าภาพเป็นอย่างนี้ครับทางขวามือกับทางซ้ายมือทางขวามือทางซ้ายมือคือก่อนรักษาทางขวามือคือใช้แล้วปรากฏว่ามันยุบตัวลงครับแต่มอรังสิตก็ยังไม่ประกาศว่าถึงขั้นรักษาครับพอไปสักพักหนึ่งมันก็กลับขึ้นมาผ
ความหมายที่ผมเลยจะบอกก็คือว่าไม่ใช่แค่มรสิทธิ์วิจัยแบบนี้แต่เพียงเดียวว่ามันได้ถึงขั้นยังไม่ถึงขั้นการรักษาแปลว่าเราต้องการตัวช่วยอย่างอื่นด้วยนะครับซึ่งสิทธิบัตรฉบับนี้ครับสิทธิบัตรของ GW Pharma Limited และ Osaka Pharmaceutical Company Limited ได้จดสิทธิบัตรเอาไว้นะครับซึ่งยกเลิกไปแล้วในประเทศไทยแต่ยังอยู่ที่ต่างประเทศอยู่นะครับเป็นสิทธิบัตรที่พูดถึงการใช้งานของไฟโตแคนาบินอยด์ทั้งรูปแบบที่ถูกแยกโดดเดี่ยวคือสกัดโดดเดี่ยวทั้งรูปแบบของสารยาที่มาจากพืชในการรักษาโรคมะเร็งโดยเป้าหมายคือมะเร็งที่ถูกรักษาคือมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ใหญ่3ตัวนะครับแต่เราก็ไปดำเนินการในภาคประชาสังคมยกเลิกไปแต่ผมจะชวนมาดูครับว่าสิ่งที่มีการพูดถึงการจดสิทธิบัตรทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นการบูรณาการกับการรักษาแผนปัจจุบันทั้งสิ้นเราได้เปิดศูนย์รับผู้ป่วยนะครับที่แอบใช้น้ำมันกัญชาอยู่ประมาณ4เดือนกว่าแล้วครับเพื่อเก็บข้อมูลเราพบว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากคาดหวังสูงไปถึงคาดว่ากัญชารักษามะเร็งซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความรู้กับประชาชนว่าเราต้องการอย่างอื่นด้วยไม่ใช่เพียงแค่กัญชาเพราะทั้งหมดแม้กระทั่งการใช้รักษาแผนปัจจุบันนะครับถ้าดูนี่นะครับนี่คือดีที่สุดแล้วมันก็ยุบช่วงเดียวครับสักพักก็กลับขึ้นมาใหม่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการค้นพบในช่วงหลังว่าสารคานาบินอยด์กดระบบภูมิคุ้มกันบางชนิดรวมถึง natural killer cell ซึ่งเป็นเซลล์เลือดขาวที่กลืนกินเซลล์มะเร็งตามธรรมชาตินี่นะครับในร่างกายเรากดด้วยแปลว่าใช้ระยะยาวอาจจะมีผลเสียก็ได้ระยะหนึ่งอาจจะดีเพื่อลดการบวมการอักเสบโดยรวมได้ครับความน่าสนใจก็คือกรณีศึกษาที่เพิ่งตีพิมพ์เมื่อไม่นานมานี้ครับเดือนพฤษภาคมปีนี้เองครับแล้วก็เป็นรายงานปีที่แล้วแม้แต่ผู้ป่วยที่เป็นกรณีศึกษาไม่ใช่งานวิจัยนะครับเป็นเคสรีพอร์ตพูดถึงมะเร็งปีกมดลูกสามารถยุบตัวลงจาก 5.8 เซนคูณ5เหลือ 1.6 คูณ 1.6ก็ไม่ได้รักษาโดยใช้ CBD อย่างเดียวครับใช้กับวิตามิน B17 ด้วยร่วมกันนะครับทุกท่านลองไปหาอ่านดูได้นะครับแปลว่าถ้าพูดถึงรักษามะเร็งแล้วเนี่ยกัญชาเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการบูรณาการเท่านั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราพูดถึงอาการที่คุณหมอจิรวัฒน์พูดถึงอาการเกร็งสั่นผิดปกติในการแพทย์แผนไทยได้ถูกเขียนเอาไว้เรื่องคำว่าตัวสั่นเสียงสั่นในสรรพคุณเภสัชของกัญชานะครับอันนี้เป็นกรณีที่เด็กคนหนึ่งใช้1ไซลิง ML นะครับ CBD แล้วก็โรคลมชักทุกท่านเพื่อให้เห็นว่าความหวังของผู้ป่วยในเมืองไทยทำไมถึงคาดหวังกับเรื่องกัญชาขนาดนี้นะครับถ้าดูนะครับในระยะเวลาสั้นเด็กคนนี้จากคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัวที่ทุกข์ทรมานกับอาการเกร็งชักสงบลงในการใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีซึ่งอยากจะบอกว่าการสกัดสารเข้มข้นแบบนี้เนี่ยการแพทย์แผนไทยก็ยังไม่เคยทำเข้มข้นถึงขั้นนี้นะครับอีกโรคหนึ่งที่เป็นโรคพาร์กินสันที่หมอจิรวัฒน์นำเสนอไปเยอะแล้วนะครับผู้ชายคนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับโรคพาร์กินสันซึ่งเป็นโรคที่ทุกข์ทรมานแล้วก็ใช้เวลาเพียงแค่ไม่เกิน4นาทีจากการหยอด1หลอดนะครับ1 ml ของ CBD ซึ่งแน่นอนครับคุณภาพชีวิตของการเกร็งผิดปกติในการแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาถือว่าเป็นโรคเกี่ยวข้องระบบกับสิ่งที่เรียกว่าธาตุลมกำเริบหรือวายโยธาตุกำเริบในการแพทย์แผนไทยซึ่งคำว่าวายโยไม่ได้หมายถึงแก๊สครับหมายถึงระบบการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติในท้องในทำนองมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผู้ชายคนนี้ก็ใช้กัญชาไปนะครับ1นาที2นี่ครับ1นาทีแรกนอนตัวลงแต่เป็นสารเสพติดนะครับ2นาทีนะครับ
3นาทีและในนาทีที่4ก็จะลุกขึ้นมาให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการแพทย์แผนไทยพูดถึงวายโยธาตุกำเริบหมายถึงอาการการเคลื่อนตัวการเกรงตัวมากเกินผิดปกติวายโยธาตุกำเริบไม่ได้หมายถึงแค่แก๊สหมายถึงการเคลื่อนทุกระบบไม่ว่าสารสื่อประสาทแรงดันความดันโลหิตนะครับรวมไปถึงการเคลื่อนตัวของการสั่งการทางสมองดูท่านดีครับว่าผู้ชายคนนี้เสียงดีขึ้นกว่าเดิมการสั่นเกรงก่อนและหลังต่างกันมากนะครับเมกาทรีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอัลคาไลน์แมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง